สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอาต้นไม้ในบ้านมาให้ดูนะคะต้นไม้ที่ชอบมากตอนนี้ก็จะมีนี่เลยค่ะที่นี่เขาเรียกว่าปานกุ๊กถ้าเป็นภาษาไทยก็คือต้นแพนเค้กเนาะคงจะเป็นเพราะว่าใบเขากลมๆเหมือนแพนเค้กเนาะบ้านเรานี่เรียกว่าต้นอะไรไม่รู้นะที่นี่เขาเรียกว่าแพนเค้กเนาะที่ชอบมากก็คือนี่ความอะไรอ่ะความเขียวความเนี่ยความเขียวความเป็นพุ่มสวยอ่ะเลี้ยงง่ายและอีกอย่างนึงขยายพันธุ์ก็ง่ายตอนนี้ที่บ้านมีหลายต้นมากจนไม่มีกระถางจะใส่แล้วค่ะเห็นไหมคะข้างในน่ะเขาจะมีต้นเล็กๆนะมีต้นเบบี้เยอะๆเลยนี่มีต้นเบบี้เล็กๆเยอะๆเลยก็ต้องคอยแยกออกมาใส่กระถางเล็กๆเอาไว้ตอนนี้แทบไม่มีที่จะวางแล้วค่ะทุกคนเนี่ยชอบมากเป็นที่ชอบมากอีกต้นหนึ่งนะคะต้นแพนเค้กแล้วจะให้ดูอีกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นต้นว่านรวยไม่เลิกนะคะอันนี้ก็งามค่ะเพิ่งจะแยกนี่เพิ่งจะแยกออกจากตรงนี้กำลังจะแตกเลยเห็นชัดไม่เอ่ยทีนี้ก็เลยเอาใบเขาอะค่ะที่เขาหลุดออกจากตรงเนี้ยก็เลยเอามาเสียบไว้ตรงนี้เห็นไหมคะเอามาเสียบไว้ตรงนี้งอกเฉยเลยนี่ใบเนี้ยใบที่แห้งเนี่ยนะเอามาเสียบไว้ตรงนี้แล้วเขาก็ออกรากแล้วเขาก็งอกต้นเล็กๆออกมาเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะแยกตอนนี้ก็แยกออกมาได้หลายต้นแล้วแหละแยกออกมาเยอะมากเลยตอนนี้อยู่ที่ริมหน้าต่างนี่กำลังจะออกมาก็มีนี่เตรียมกระถางเอาไว้นี่กำลังงามๆเลยนี่มีหลายกระถางแล้วตอนนี้นี่แตกใบใหม่นี่แตกใบใหม่ๆนะคะใบใหม่ๆอันนี้ส่วนอันนี้ก็คือใบที่เขาหลุดออกมาก็ตัดแล้วก็เอามาเสียบแล้วเขาก็ออกรากเดี๋ยวเขาก็มีต้นเล็กๆขึ้นมาเหมือนต้นเมื่อกี้เนี่ยอย่างใบเนี้ยถ้าสมมุติว่าตัดอย่างเงี้ยแล้วเอาไปเสียบลงดินแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มไม่ต้องชุ่มมากไม่ต้องรดน้ําบ่อยเขาไม่ค่อยชอบน้ํามากเขาก็จะออกรากมานะคะสุดยอดนี่อีกอันนึงชอบมากพลูด่างค่ะพลูด่างนี่ก็งามวันงามคืนเลยค่ะนี่เอามาให้อยู่ในกระถางแบบนี้เลยงามอ่ะชอบเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูในห้องนอนนะคะในห้องนอนเนี่ยตอนนี้มีต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรนะลิ้นมังกรตอนนี้ออกดอกค่ะงามมากหอมด้วยพาไปดูนี่ค่ะนี่คือต้นลิ้นมังกรที่ปลูกไว้ข้างเตียงนอนนะคะเพราะว่าลิ้นมังกรหรือเปล่าลิ้นมังกรเนาะเขาบอกว่าเขาฟอกอากาศได้ดีเหมาะที่จะปลูกไว้ในห้องนอนก็เลยปลูกเอาไว้ข้างที่นอนตัวเอง3ต้นเลยเนี่ยแล้ว2ต้นเนี้ยออกดอกมาค่ะทุกคนดูสินี่บานละหอมด้วยนะมีหยดน้ำเนาะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาออกดอกมาให้ชื่นชมเนี่ยต้นก็กระถางก็ไม่ใหญ่นะกระถางก็ไม่ใหญ่ยังมีแตกหน่อมาให้ด้วยเนี่ยอันนี้ก็แตกหน่ออีกเดี๋ยวก็ต้องได้แยกอีกละค่ะสวยเนาะดอกเขาน่ะเขาบอกว่าดีใช่ไหมถ้าเลี้ยงเราออกดอกเนี่ยจะดีชอบหอมหอมหอมนะห
หอมหอมหอมมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยปลูกไว้ในห้องนอนส่วนอันนี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่ยังไม่เห็นออกดอกต้นเล็กนี่ออกดอกเลิศเลยอ่ะชอบชอบหอมเพิ่งจะรู้นะว่าดอกเขาหอมหอมหอมเนี่ยค่ะทุกคนที่ปลูกไว้ในบ้านที่จริงก็มีต้นไม้เยอะแยะเลยนะในบ้านอ่ะแค่นี้แหละค่ะทุกคนเอามาให้ชมเพราะดีใจมากที่จริงอ่ะว่าจะถ่ายเฉพาะอันนี้แหละให้ดูเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นเขาออกดอกที่บ้านแล้วดีใจมากก็เลยไปหยิบโทรศัพท์ข้างล่างแล้วก็เลยถ่ายข้างล่างให้ดูต้นอะไรนะแพนเค้กให้ดูด้วยคือความภูมิใจที่ปลูกแล้วเขางามเดี๋ยวคลิปน่าจะพาไปเก็บผักนะคะนี่คือจากมุมห้องนอนนะคะมองลงไปข้างล่างนี่คือตู้ที่ปลูกผักนะคะแล้วนั่นก็คือผักนั่นคือถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือคือดอกไม้โอเคเดี๋ยววันหน้าจะไปเก็บถั่วฝักยาวแล้วนะคะจะเก็บเร็วๆนี้แหละวันนี้พรุ่งนี้แหละเพราะว่าเขาสมควรที่จะเก็บได้ละเท่านี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ